แค่บรรเลงท่อนแรกที่ถอดแบบจากการเยื้องย่างของม้าในเพลงอัศวลีลาก็เดาไม่ยากเลยครับว่านี่คือเพลงประจำตัวของแก้วหน้าม้าตัวละครในนิทานพื้นบ้านขวัญใจเด็กๆด้วยจังหวะที่คุ้นหูและท่วงทำนองเหมาะกับบุคลิกที่เป็นคนสนุกก็เลยทำให้เด็กหญิงสิริอนงเทวกุลณอยุธยาเลือกที่จะหัดเล่นพร้อมเป็นคนโชว์เพลงอัศวลีลาหรือม้าย่องซะเลยในงานเปิดตัวหนังสือดรุณดุริยางค์เล่ม3ฉบับสัตว์น่ารักในประเทศไทยมาในทีมสัตว์น่ารักแบบนี้ให้ดูเลยครับว่าน้องๆแต่ละคนเลือกแต่งตัวยังไงให้เข้ากับทีมเพลงอย่างเด็กชายธริพัฒน์ศรีวิเชียรแค่เห็นหมวกสิงโตก็เดาเรื่องได้ไม่ยากครับมาบรรเลงเพลงใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากนิทานอีสปเรื่องราชสีกับหนูเพลงนี้เทียบคีย์เสียงสูงเป็นหนูเสียงต่ำเป็นราชสีให้เด็กๆได้ฝึกไล่คีย์เสียงได้ง่ายหรือจะเป็นน้องทอฝันวัย6ขวบมือใหม่หัดเล่นเปียโนครับมาโชว์สั้นๆกับเพลงกระต่ายกับเต่าที่ใช้ฝึกการไล่นิ้วมือสำหรับมือใหม่ที่เปรียบความว่องไวของกระต่ายด้วยการไล่นิ้วมืออย่างรวดเร็วส่วนเต่าที่เดินช้าก็โน้ตที่เล่นก็ต้องช้าตามไปด้วยเป็นเทคนิคง่ายๆที่อาชิมาพัฒนาวีรังกูลครูเปียโนและผู้ประพันธ์เพลงในหนังสือดรุณดุริยางค์ใช้ออกแบบการฝึกเปียโนให้เล่นง่ายขึ้นครับฝึกเรื่องของสมองนะคะแล้วก็การใช้นิ้วมือแล้วก็ความสอดคล้องของนิ้วมือกับสายตาแล้วก็สมองแล้วก็เป็นเรื่องของสมาธิด้วยค่ะคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะคะที่จะไปเพิ่มเครือข่ายของเขาเรียกว่าเครือข่ายของเส้นใยในสมองที่จะทำให้เด็กมีความสามารถในการรองรับข้อมูลต่างๆในอนาคตได้ก็เป็นแบบว่าเหมือนจินตนาการหรือคิดภาพตามอย่างเงี้ยจะทำให้เด็กรู้สึกว่าทำได้แล้วก็มีความเต็มใจที่จะทำค่ะเป็นการเสริมเรื่องพัฒนาการใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะคุยกับแม่บอกฝึกเรื่องมือเรื่องของสมาธิใช่ใช่เพราะว่าเราจะสอดแทรกเทคนิคของเปียโนในแบบระบบปกติอยู่แล้วอะค่ะก็คือการเรียนดนตรีคลาสสิกทั่วไปเทคนิคของเปียโนทั่วไปเนี่ยเราสามารถนำมาสอดแทรกอยู่ในหนังสือดรุณดุริยางค์ได้หมดเลยเพียงแต่ว่าสำเนียงเนี่ยจะมีสำเนียงไทยๆผสมหน่อยแต่เทคนิคก็คือทำเทคนิคเดียวกันกับการเรียนเปียโนทั่วไปเลยหนังสือดรุณดุริยางค์ถูกเขียนขึ้นมา3เล่มแล้วครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแบบเรียนเปียโนสำหรับเด็กไทยโดยแบ่งหัวข้อเป็นเพลงเกี่ยวกับสัตว์สถานที่ท่องเที่ยวและขนมไทยซึ่งเด็กๆหลายคนบอกว่าพอเป็นเรื่องใกล้ตัวก็ทำให้เห็นภาพทั้งยังฝึกสนุกขึ้นอีกด้วยอย่างเด็กหญิงเนตรพรพัฒน์มนตรีวัฒน์คนนี้เรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับมีโอกาสได้เล่นเพลงลอดช่องโชว์เพื่อนๆผ่านไลฟ์ตอนปิดช่วงโควิดก็ทำเอาเพื่อนหลายคนตื่นเต้นเพราะไม่เคยได้ฟังทำนองไทยมาก่อนเลยทำให้เธอฝันว่าหลังจากนี้จะเอาเพลงทำนองไทยไปเล่นให้ต่างชาติฟังบ่อยๆครับเ